ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เกม Elipse นะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่เราเล็งมาไว้สักพักหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าด้วยเป็นสไตล์เกมแบบ 2D เนาะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยมาเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูก่อนละกันซึ่งเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นตัวหลักซึ่งตัวหลักของเราเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องอะไรก็ในส่วนของที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยจะเรียกว่า Abyss กันซึ่งในทุกๆ10ปีเนี่ยจะต้องมีคนเนี่ยสละชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อให้ผู้คนอื่นๆเนี่ยเขาสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกันบ้าง Let's go กันดีกว่าก็จะทำให้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยพบความสงบสุขครั้งหนึ่งในทุกๆ10ปีเนี่ยจะต้องมีคนสละชีพและคนๆนั้นก็คือใครก็ไม่แน่ใจได้แต่เปิดประตูออกมาแล้วน่าจะเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วว่าคุณจะต้องสละชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นเจ้าจงเดินต่อไปเดินไปข้างหน้าและหนึ่งชีวิตนั้นจะถูกทิ้งลงไปยังแอบิสเพื่อได้เจอกับโชคชะตาที่โศกเศร้านั่นโอ้โหโอ้ยนั่นไงเรียบร้อยไปอยู่ที่จุดนั้นเลยเหรอนี่ปฐมบทของอิลิฟสั้นๆง่ายๆมาถึงแล้วและโชคชะตาในการสละชีวิตนั้นแต่สำหรับเจ้าแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นรอเจ้าอยู่มันอาจจะไม่ใช่การสละชีวิตทั่วไปหรือเปล่าเบตื่นเร็วพวกเราต้องไปแล้วตอนนี้ประตูมิติกำลังจะเปิดในเร็วๆนี้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่าเอ้อระเหยชายชายเซ่พวกเราเนี่ยไม่สามารถให้ประตูนั้นเนี่ยเปิดได้นานหรอกแต่ฉันจะไม่สามารถดูแลเธอได้แล้วก็ให้เธอนอนอยู่เฉยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่สำคัญมากๆด้วยอะไรนะจริงเหรอวันนี้เหรอทำไมนายถึงไม่ปลุกฉันก่อนนั่นล่ะมันไม่มีอะไรที่ช้าไปไม่มีอะไรที่ด่วนเกินไปแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะต้องไปแล้วล่ะโอ้โอเคงั้นได้เวลาที่เราจะต้องออกจากแคมป์แล้วล่ะแต่ช่างน่าเบื่อยิ่งนักนะถ้าเกิดที่แบบฉันจะได้แบบรู้สึกว่าปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกมาจากที่นี่พวกเราต้องไปแล้วล่ะไปผมไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกนิการโดยที่จะไปด้านไหนก่อนเออแต่บอกทุกคนก่อนนิดนึงนะเสียงที่เราเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเกิดใครฟังแล้วแบบเสียงแปลกๆไม่เป็นไรนะเพราะว่ากำลังรักษาเสียงอยู่เพราะว่าเสียงมีปัญหานิดนึงแต่ก็จะพยายามแบบพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จำได้หรือเปล่าว่าพวกเราจะไปที่ไหนเชื่อฉันเถอะนะน่าจะไปทางนี้แหละอะล่ะเดี๋ยวต้องฟื้นฟูความสามารถของนายนิดนึงเพราะว่าด้วยความสามารถนายตอนนี้เนี่ยคงไม่สามารถไปที่ยังประตูมิติได้หรอกเฮ้สถานะอะไรหรอฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านายกำลังพูดถึงอะไรแต่ว่าฉันว่าฉันยังปกติดีอยู่นะแต่ช่วยฉันบอกหน่อยละกันฉันเองเนี่ยก็รู้สึกว่านายเนี่ยก็ไม่สามารถถือวัตถุอะไรได้นะเพราะว่านายอยู่ในฟอร์มที่แบบอาจจะเป็นวิญญาณหรือเปล่าโอ้ไปเถอะถ้าเกิดอยากรู้อะไรมากกว่านั้นใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงตอนนี้มันกระโดดได้จังหวะเดียวมันน่าจะมีกระโดด2จังหวะปะไม่แน่ใจส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ได้อะไรมาน่ะเป็น Celestial Pulse เองซึ่งจะสามารถทำการเคลื่อนที่บนอากาศได้จะฟื้นฟูก็ต่อเมื่อคุณแตะบนลงพื้นดินอ๋อไหนดูสิอ๋อกด RT นี่ไงสบายสบายแล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยพอเหยียบพื้นปุ๊บนี่ไงทุกคนมันก็ทำได้แล้วอ๋อเขาบอกให้กด RT อ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคตรงนี้น่าจะเป็นจุดเซฟมั้งชุบโอเคง่ายๆไม่น่ายากอะไรโอ้โอ้โอ้ my god oh my god โอ้โหเป็นไฟทางนั้นเลยโอเคแล้วตรงนี้มีกำแพงเออไปไม่ได้ยังไงดีสามารถชนได้นั่นเองทีนี้โอ้โหเกือบไปแล้วถ้าหล่นมาทีนี่คือขิดหมู่เลยนะเนี่ยเอาล่ะไปเรื่อยๆตอนนี้เขาบอกว่าให้เล็งตรงนี้ยังไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเหมือนมันต้องใช้2จังหวะป่ะ
อย่างนั้นลงมานิดนึงเฮ้ยโอเคตรงนี้มีอะไรบางอย่างด้วยอ๋อสามารถใช้2จังหวะได้แล้วนี่แน่เฮ้ยเรียบร้อยยังไงดีแหมเป็นไงบ้างนี่ไงบอกว่าจะใช้เสียงน้อยใช้เสียงเยอะแล้วโอเคตรงนี้ไปกันจากนั้นเราเล็งจังหวะนิดนึงชนกำแพงดีๆแล้วก็ไปโกมีเซฟรัวๆแสดงว่ามันต้องมีอันตรายอะไรบางอย่างว้าสุดยอดมากเลยฉันไม่รู้มาก่อนว่าฉันสามารถทำแบบนี้ได้มันเท่มากๆมันยังห่างไกลอีกเยอะเจ้าจะต้องความการความสามารถมากกว่านั้นมาเถอะอย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยโอเคเฮ้ยโอ้ my god วิ่งเกือบไปละโอ้นี่แน่นี่แน่โอเคจากนั้นมาตรงนี้เซฟก่อนส่วนตรงนี้ไม่ได้แสดงว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วจากนั้นมาตรงนี้กันชวบโอ้โหอะไรเอ่ยแป๊บนึงนะแสดงว่ามันต้องให้เราทำอะไรบางอย่างแบบนี้ก็คือตอนครั้งที่แล้วอะเราวิ่งตามเส้นจะป่ามันจะได้ความสามารถเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราต้องลองดูนิดนึงเพราะว่ามันต้องกะจังหวะดีๆหน่อยอย่างนี้ครึบเรียบร้อยดูซิว่าเราได้อะไรคุณได้เซเลเชียทรอนซึ่งจะสามารถปล่อยเวทมนต์ไอ้ด้านในเพื่อในการป้องกันตัวเองซึ่งตัว Celestial Pulse เนี่ยจะรีชาร์จโดยใช้เจ้าตัวทรอนหมายความว่าถ้าเกิดเราวาร์ปไปมามันก็จะฟื้นฟูเจ้าทรอนตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะตัวเพาต้องบอกว่าเหมือนประมาณว่าอ่ะเดี๋ยวเราเล็งนิดนึงนะแบบนี้ใช่ไหมนี่จะยิงไปใช่ป่ะชอแอปเนี่ยมันจะฟื้นฟูแบบนี้ได้นั่นเองเอออย่างนั้นเรียบร้อยเฮ้ดูสิฉันสามารถยิงเวทมนต์ได้แล้วมันจะมีประโยชน์มากกว่านั้นมากกว่าที่คิดเอาไว้ถ้าเกิดไปถึงประตูมิติได้เอาละตอนนี้นายได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นออกจากสถานที่อย่างนี้กันดีกว่าโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นมาแล้วก็ยิงก็นี่แน่เรียบร้อยชึบชึบไปเรื่อยๆไอ้ตรงจุดแรกอะที่มันเป็นจุดสีขาวๆอะเหมือนเราจะยังไม่ได้ไปเลยมั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงว่ามันจะมีอะไรต่อแต่ตรงนี้อ๋อมันก็ต้องยิงดีๆนิดนึงอ่ะเฮ้ยจากนั้นยิงดีๆนิดนึงแล้วก็จากนั้นนี่ไงเรียบร้อยได้แล้วอุ๊ยอุ๊ยยาเพื่อเราหรอจากนั้นอ่ะรีชาร์จนิดนึงนี่เริ่มเห็นความยากนิดนึงแล้วคือว่ามันต้องชาร์จแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังเยอะหน่อยส่วนอันนี้เป็นสีเขียวคืออะไรไม่แน่ใจเพราะว่าเกรดทางด้านซ้ายอะขึ้นมาทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเลือกก่อนเฮ้ยนี่แน่อื้อจากนั้นไปนี่ไหนที่แน่โอ๊ยดูไม่ดีเลยมาตรงนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมาตรงนี้เลยชวยครับเฮ้ยโอเคเฮ้ยมันมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่แน่ใจได้แล้วเราก็มายังเมืองที่เต็มไปด้วยหายนะอะไรกันอ่ะ What happened มีอะไรหรออ่ะล่ะตอนนี้เราออกมาจากแคมป์แล้วนี่คือใต้เบื้องลึกของอบิสันเองเดียวเท่านั้นที่เราจะไปได้คือต้องขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดไปแล้วจะไม่มีทางกลับมาได้แล้วไม่มีปัญหานี่ก็เด็กๆ ก็เล่นกันแล้วก็สามารถผ่านไปได้อยู่แล้วเพราะว่าได้พลังใหม่ยังไงฉันก็สามารถใช้พลังไปได้อยู่แล้วไม่มีใครสามารถหยุดพวกเราได้หรอกเพราะฉะนั้นเราทำให้ยุคสมัยเรากลับมาได้ครั้งนึงแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ฉันเองก็ค่อนข้างชอบในความกระตือรือร้นของเธอมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยดีกว่าอยู่ใต้นี้กันแต่ว่าไอ้ด้านนั้นไม่น่าจะไปได้ป่ะไปทางด้านขวามั้ยขวาดีกว่าเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ลงไปนี่คือน่าจะล่วงยังไงนี่เรียบร้อย
ขึ้นมาด้านบนอุ้ยนี่มาด้านบนนิดนึงไอ้นี่โอเคเฮ้ยเพื่อนเรามาอ๋อไม่โดนหรอกเฮ้ยเฮ้ยยังครับนี่ยังไงดีชึบแล้วก็ยิงหน้าเรียบร้อยครับอุ้ยมีมืออะไรกันอ่ะอันนี้ตะเกียงแล้วโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยตะเกียงนี้ทำอะไรได้ไม่แน่ใจมันใบ้อะไรเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันชึบแล้วก็ปีนขึ้นมาจากนั้นอีกยังไงดีเอ้ยแม่มันโดน2จังหวะไม่ได้แฮะถ้าโดน2จังหวะได้มันจะสนุกมากกว่านี้เยอะเลยอัมตี้แน่หุ้ยนั่นอะไรอ่ะ yeah. นั่นอะไรกันอ่ะมันส่องประกายสวยงามมากเลยไม่สามารถหยิบมันได้หรือเปล่ามันเป็นวิญญาณอะเฟเสียงเรียกร้องของเราวิญญาณที่อาศัยอยู่ในอาบิสแล้วก็ติดอยู่ในคริสตัลนี้เราไม่สามารถปล่อยพวกเขาอาศัยอยู่นี้ได้เพราะฉะนั้นฉันจะพาพวกเขาไปกับเราด้วยพวกมันไม่มีจิตสำนึกแล้วเฟฮะจริงเหรอแต่ก็โอเคงั้นก็นำพวกมันมากับพวกเราก็ได้แต่แล้วก็ตามแล้วตะเกียงพวกนั้นคืออะไรฉันไม่เคยเห็นพวกนั้นมาก่อนเลยนะฉันเองก็ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่ติดอยู่ในนี้นะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นให้คุณใช้ทรอนในการทำลายมันก็คือเจ้าพลังเวทมนต์ตัวนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราลองทำลายดูก่อนเพราะมันต้องใช้ในการรีชาร์จเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่แน่ยังไงดีเนี่ยความยากลำบากนิดเลยอ้อเกสีเขียวด้านซ้ายมันคืออะไรกันแน่คือพอทำลายคริสตัลพุ่งมาเกสด้านซ้ายมันขึ้นเป็น1เลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างหุ้ยนั่นใครอ่ะสวัสดีครับอีดิตาลาเฟอีได้เจอนะนิกส์ฉันรอเวลานี้มานานแล้วประตูมิติกจะเริ่มเปิดในไม่ช้าและการเดินทางของพระเจ้าก็จะเริ่มต้นเจ้าเป็นใครเจ้ารู้จักพวกเราได้อย่างไรฉันคือสิ่งมีชีวิตที่กำลังตามหาเสียงเรียกร้องของวิญญาณสิ่งที่พวกมันยังเหลืออยู่ด้วยแต่แล้วก็ตามดูเหมือนว่าเจ้าเสกเอ็กโคและวิญญาณเหล่านั้นที่แบกมาเนี่ยฉันจะต้องเป็นคนดูแลและฉันจะรับพวกมันเนี่ยกลับไปด้วยขอให้ฉันได้มอบข้อเสนออะไรบางอย่างสำหรับทุกวิญญาณที่เจ้าได้นำมาหาฉันเนี่ยฉันจะได้มอบอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มีพลังแล้วก็สามารถใช้ในการหนีออกจากที่นี่ได้โอ้นี่เจ้ากำลังขอวิญญาณกันเหรอฉันโอเคสิ่งนั้นนะถ้าเกิดว่านายไม่ทำอะไรให้วิญญาณนั้นทุกข์ทรมานเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเปรตประกายตลอดเวลามันทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงเจ้าหิ่งห้อยที่ประกายแสงตลอดเวลาแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าตะเกียงพวกนั้นเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเราผ่านมาเนี่ยเราก็สงสัยนิดนึงมันเป็นอุปกรณ์เก่าๆเนี่ยมันเป็นสมบัติที่แทบจะหายไปนานมากแล้วและถ้าเกิดช่วงเวลานี้ถ้าเกิดเจ้าเนี่ยรู้สึกหลงทางแล้วก็พวกเขาคือตะเกียงเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้นำทางที่ว่าถ้าเกิดหลงทางไปที่ไหนให้เดินตามตะเกียงอ๋อเป็นตัวบอกที่นั่นเองตามตะเกียงไปงั้นเหรอโอ้แน่นอนฉันจะใช้สกิลนี้ในการเหมือนขอว่าติดตามแล้วก็จดจำเอาไว้นะว่าเจอตะเกียงไหนก็ตามไปตรงนั้นได้ดูเหมือนว่านายจะทำให้ฉันเริ่มสงสัยแล้วล่ะนั่นต้องการอะไรจากพวกเราก็ต้องการข้อแรกเปลี่ยนที่อยากจะได้เสียงเอ็กโคของวิญญาณพวกนั้นไงที่นายได้มาโอ้เข้าใจแล้วล่ะนั้นนำวิญญาณพวกนั้นกลับมาแล้วกันแล้วนายจะมอบอะไรให้กับเราดีล่ะฉันอยากรู้แหละเป็นฮาร์ทหรือว่ากระต๊อบเล็กๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคคุณได้กระต๊อบเล็กๆแล้วล่ะและแน่นอนว่าคุณสามารถตกแต่งได้ใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นพื้นที่ที่สงบสูงนิดนึงเดี๋ยวเราลงนิดนึงอ๋อนี่ไงแล้วก็เข้าไปกันหน่อยเอ๊ะจะบอกชัชชีนิกส์นี่มันรู้สึกปกติหรือเปล่าที่ฉันรู้สึกดีแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันคุ้นๆมากเลยนะใช่แล้วฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาขายกระต๊อบของพวกเราไงป้าจริงหลอกพวกเราเฮ้ยใช่มันเป็นบ้านที่เราพักตอนแรกสุดเลยนู่นน่ะแล้วอ้าวเอ้ยเข้าไปไหนแล้วล่ะ
แน่นอนเดี๋ยวเขาหายไปแล้วโอ้ชอบทำตัวอะไรแปลกๆฉันว่าฉันต้องถามเขาอย่างลึกๆอีกครั้งนึงถ้าเกิดได้เจออีกครั้งนึงเอาล่ะอย่าเสียเวลาเลยเรามุ่งหน้ากันไปต่อดีกว่าได้เลยโอ้โหมันเป็นบ้านที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องขายอะไรบางอย่างหรือมันปล้นเรามาหรอก็ไม่แน่ใจได้แต่แล้วก็ตามโอ้โหนี่นี่แน่ยิงก่อนยังไงดีเฮ้ยช็อตโอ้ my god ละต้องกะจังหวะดีๆนิดนึงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าด้านหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่าถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นตามตะเกียงไปใช่ไหมเฮ้ยเรียบร้อยแล้วก็มาเซฟตรงนี้ก่อนโอเคทีนี้โอ้โหไม่ธรรมดาละนี่แน่ลงมาตรงนี้เฮ้ยนี่แน่ตามตะเกียงไปนี่ไงทีนี้ก็จะยิงบ่อยจังเลยยังไงดีโอเคตอนนี้ด้านบนซ้ายมะเผื่อจะมีอะไรบางอย่างโอ้เป็นคริสตัลสีฟ้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเมื่อตะกี้ไอ้ขวาก็แอบมีนะนี่นี่ไหนดูสิมีอะไรไหมเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้ก็ไม่ยิงนะเราเนี่ยแหมแต่แบบงงงไงจะวิ่งไปเอาคริสตัลเดียวแต่ว่าคริสตัลสีฟ้าหรอใช้ทำอะไรไม่แน่ใจคริสตัลอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ว่าได้ใช้สิ่งนี้แล้วเอาล่ะมีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยอุ้ยยาอะไรอ่ะเอานี่ไงอ๋อมีเจ้ามอนสเตอร์อยู่นี่เนี่ยความลำบากก็คือต้องแบบวิ่งแล้วก็หลบอย่างนั้นโอเคแล้วก็ยิงยังไงดีนี่แน่มันจะยากนิดนึงนะช่วงแรกๆบนก็อุ้ยนี่ยังไงดียิงมาเหรอไม่โดนหรอกเขาจะบอกว่าถ้าโดนปุ๊บขิดปั๊บเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรเอ่ยมันคืออะไรไหนขอเราเก็บหน่อยสิอ๋อนี่ไงได้เวทมนต์ยิง2ครั้งแล้วสบายสิเรานี่แน่นี่ยังไงดีเฮ้ยอ่ะเซฟก่อนโอ้โอโอเคแล้วก็ตรงนี้ชวบชวบลงมาด้านล่างสีมีอะไรเปล่าอุ๊ยโอ้ซ้ายนี้มีอะไรเปล่าแหมอย่ามายิงเรานะยังไงดีเฮ้ยเจอคริสตัลสีฟ้าอีกแล้วแสดงว่ามีประตูให้เปิดทุกคนตามตะเกียงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอ๋อมันมีทางอยู่ตรงนี้อยู่โอ้นี่แน่เรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเฮ้ยโอ้โดนไฟนะถ้าโดนนี่คือเริ่มใหม่เลยนะเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรเอ่ยเฮ้ยนิกส์ฉันเองฉันก็อยากถามนายนิดนึงอ่ะนายรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงมีกระดูกมากมายที่เราเดินผ่านมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้พวกเราอยู่ในส่วนลึกที่สุดของอบิสและแน่นอนว่าทุกสิ่งมีชีวิตนั้นถูกกืนกินโดยสถานที่ที่ชั่วร้ายและก็หลับปีศาจที่อยู่ด้านบนนั้นแน่นอนว่าพวกมันเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วกองกันเป็นแบบเพลิงเนี่ยกันมาแบบหลายล้านปีแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าแบบตอนเนี้ยอายุของที่นี่เนี่ยอยู่เท่าไหร่แต่นั่นก็ทำให้ฉันกลัวนะนิกส์หรือว่าพวกเราจะถูกมันกืนกินแล้วกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าจะสูญเสียร่างกายด้วยหรือเปล่าเหมือนกับที่นายใช่ไหมไม่ถ้าเกิดพวกเราสามารถเอาไปจากที่ได้เราจะไม่ถูกทำลายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่ออย่าเพิ่งกังวลไปซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบโดนเจ้าพวกปีศาจอ่ะกืนกินแล้วก็ถูกทิ้งมาลงมาตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะถูกขังแล้วถูกปล่อยตายไว้ที่นี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจได้แต่ขณะเดียวกันมันมีแสงเลเซอร์อยู่โอ้นั่นไงแต่กันดีกว่าเฮ้ยนี่แน่ต้องจับดีๆว่าแบบมันจะยิงมาตอนไหนโอ้โหเดี๋ยวก่อนมีด้านล่างแล้วก็มีด้านบนโอ้ my god โอเคอุ้ยโอเคมาแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วกิดบ่อยมากเลยอุ้ยแหมยิงเหรอยิงเหรอไอ้เน่ยังไงดีฮะแวบโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมมันมีจุดเซฟเยอะเพราะว่า
พื่อเราจะคิดอย่างนี้ไงมาละนี่เนี่ยทวีปรู้สึกจะมีคริสตัลกี่อันไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนจะได้มา3แล้วป่ะเฮ้ยโอเคเอาละขึ้นมาก่อนจากนั้นโอเคอ๋อเราได้2เฮ้ยอ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ยิงนิดนึงโอเคจากนั้นอ่ะได้แล้วทีเนี้ยปัญหาคือออกไปยังไงไม่ให้โดนใช่มั้ยเฮ้ยนี่เนี่ยหลบไปตรงนี้เออถ้าเราหาที่พักเบรกตรงนี้ก่อนละกันเอาละต่อมาเดี๋ยวเราต้องขึ้นด้านบนมั้งเพราะมีตะเกียงสีเขียวอยู่ทีนี้ชวบโอเคไม่ถึงจึ๊บโอ้เรียบร้อยมีตะเกียงสีเขียวกำลังสื่อถึงอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ด้านซ้ายไม่น่ามีละมั้งโอ้โอ้โอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนั้นมันต้องโดด3จังหวะป่ะซึ่งยังไม่มีเลยนะเราไปด้านนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะ3จังหวะเราไม่มีมีแค่2จังหวะก็ลำบากแล้วนะโอเคเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่แน่ยังไงครับเรียบร้อยโอเคตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ยโหเกือบไปแล้วเกือบวุ่นวิจะไม่รอดนี่แน่ยังไงดีเฮ้ยอะไรอ่ะเอาไปก่อนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเร็วเกินไปมันเร็วไปเดี๋ยวก่อนดึกเฮ้ยโอ้ยโอ้ my god มาเร็วมากอะไรกันไม่แน่ใจได้ส่วนอันนี้คือนี่เก็บก่อนเอโอตรงนั้นมันมีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นทำมาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วตรงกลางนั้นประตูมิติเหรอเฮ้ยช่างน่ากลัวแล้วมันคืออะไรกันเนี่ยแต่ว่าตามตะเกียงไปตะเกียงอยู่ตรงโอ้โอ้โอ้เอาไปต่อไม่ได้แล้วหรอนิสนี่มันคืออะไรกันสิ่งนั้นมาอยู่ในนี้ได้อย่างไรนั่นคือหนึ่งในสัปดาห์ที่เกิดมาจากสถานที่แห่งนี้ไงแอบิสเนี่ยได้แยกร่างกายและวิญญาณออกจากกันแน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นเพียงแค่เปลือกและตัวสัปดาห์ที่ว่างเปล่าแน่นอนว่าเมื่อเหล่าภาชนะนั้นมันว่างเปล่ามันก็จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่น่ากลัวแล้วก็ปิดร่างกายให้ไปเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เติมเต็มไปด้วยพลังงานของปีศาจที่ชั่วร้ายและนี่คือโชคชะตาของคนที่ถูกปีศาจและความมืดครอบงำมาอย่างนานนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตัวนายหายไปหรือเปล่านั่นคือเหตุผลที่นายไม่มีร่างกายเหลืออยู่แล้วใช่ไหมเอ็นทอดีกว่าฉันขอร้องล่ะอ้าวไม่เล่าต่อหรอคือก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่านิสเนี่ยโดนอะไรมาด้วยไงทีนี้เราขึ้นมาด้านบนชงแอบเรียบร้อยไปนี่มาอย่างน้อยมอนสเตอร์ก็โดนทีเดียวก็ตายเหมือนกันเราด้วยก็ตายเหมือนกันโอเคนี่แน่ยังไงดีชึบอ๋ออยู่ทางด้านนี้มาตรงนี้ก่อนจากนั้นชึบชึบชึบเออยิงมาอย่างงั้นเรียบร้อยนี่แน่เกียงตะเกียงนำทางเราอยู่แวบมาตรงนี้ท้ายมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหไอ้นี่แหละอุ้ยนี่เรียบร้อยดีนะว่าลงพื้นก่อนนี่ยังไงดีครับไปต่อละกันเออเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่แน่ย
ยังไงดีเฮ้ยนี่เนี่ยว้าวไม่โดนล็อกนี่ยังไงชึบอุ้ยโอเคมาต่อเราก็อย่ามั่นมากนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้สังเกตโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็ยากไปแล้วต่อดีมีแสงเลเซอร์อยู่ด้วยเสียงมันจะแบบแวบนิดนึงอะว้าวเนี่ยเรียบร้อยอ้าวเราเจอคนนี้แล้วในสุดก็เจอสักทีเฮ้ยเจ้าคนขอทานเจ้าขโมยกระต๊อบของพวกเราแล้วมาขายพวกเราไงเหรอเจ้าคิดว่าเรื่องนี้มันตลกงั้นเหรอแล้วเจ้าได้นำวิญญาณที่จะมาต่อรองกับข้าแล้วใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะถ้าเกิดเจ้าอยู่ในอบิสและในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าจะไปต่อและต้องการในสิ่งที่อยากได้แล้วก็เจ้าจะต้องทำให้เฟย์เนี่ยมีความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมก่อนและฉันเองก็มีของอะไรบางอย่างต้องเรียกว่าของบางอย่างมันก็สามารถเพิ่มหนึ่งโอกาสที่จะให้หนีออกไปได้เรื่องจริงใช่ไหมล่ะเอาล่ะดูซิว่าเจ้าได้วิญญาณมาแล้วข้าจะมอบของอะไรให้กับเจ้าบ้างมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยไหมล่ะไหนดูซินิดนึงมีของอะไรบ้างก็อันนี้จะเป็นเอ็กโคจาก็คือประมาณว่าไงสามารถฟื้นฟูพลังถ้าเกิดว่าเจอแบบพวกแบบขวดโหลอะไรทั่วไปแบบแจกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแท่นอะไรบางอย่างซึ่งแท่นเนี้ยสามารถเรียกเจ้าคนขอทานเนี่ยมาได้ถ้าเกิดว่าอยากจะเจอเขาตอนเนี้ยเรามีอยู่2คริสตัลใช่ป่ะซื้อมาเลย2อันเรียบร้อยอ่ะเราได้มาแล้ว2อันลวดขอบคุณขอบคุณทีนี้ถ้าเกิดเจอเจ้าขวดโหลแจกกันหรอแสดงว่ามันต้องฟื้นฟูอะไรบางอย่างได้ถ้าเราลงมาด้านล่างนี้จะมีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยคือใครโอ้โหเจ้าสามารถตายได้ครั้งเดียวแต่การตายของเจ้านั้นอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่อาศัยที่นี่นานไปตลอดนิรันดร์โอ้ my godอะไรกันครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ก่อนละกันก็ลงมาดูก่อนแหละว่าแบบข้างล่างนี้มันมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้อ๋อโอเคตามตะเกียงไปก็มาตรงนี้กันนิดนึงเซฟก่อนเฮ้ยเจออีกแล้วก็วิเยอะเลยอะอะไรกันเนี่ยอันนี้คือที่ไหนกันอะเฮ้ยดูได้สิมียาพวกนั้นเนี่ยกำลังปรากฏตัวแล้วก็เก็บเรื่องราวในอดีตเอาไว้เหมือนกับตัวนายเลยดูเหมือนว่าร่างกายของพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเอาไปเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับมีชีวิตต่อไปแล้วก็พลังงานพวกนี้เนี่ยก็ตอนแรกที่มันบริสุทธิ์มันก็ค่อยๆทยอยหายไปแล้วแน่นอนว่าพวกเราเองเคยจัดการเรื่องพวกนี้มาก่อนและดูเหมือนว่าคนที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ก็คือถ้าคนขอทานไงโอ้แต่มันน่ากลัวมากเลยนะพวกเราไม่สามารถช่วยเหลือได้หรอทั้งที่แบบมันอาจจะช่วยเหลือไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่ร่างกายแต่ว่าจิตวิญญาณไม่มีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวโชคดีนะที่พวกเราไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าอันนี้เป็นโชคชะตาที่ต้องพบเจอในอบิสันเองอ้าวก็คือคนพวกนี้คือจะเป็นร่างกายที่เล่ร่อนหรือวิญญาณที่เล่ร่อนหรือเปล่าเพราะว่าแบบจะบอกว่าไม่มีร่างกายก็ไม่เชิงป่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณมากกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยตัวอันนี้นี่เราสามารถสร้างกระต๊อบเล็กๆอาศัยอยู่ได้หรือพักผ่อนก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าโดยที่นี่เปิดตรงนี้โอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวมันยากอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่เนี่ยยังไงดียิงเข้าไปเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไม่แน่ใจแต่มันมีปฏิกิริยานะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เออโอ้ยดีดีโอเคพักก่อนโอ้โหโอ้ my god อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยจ้าช่วยบอสเหรอโอ้ my god เจอบอสเลยเหรอโอ้โหนี่แน่ยังไงดีเฮ้ยโอ้โหดูพื้นด้วยทุกคนเฮ้ยจริงอย่างนั้นแหละโอ้โหไงดีครับนี่เนี่ยเฮ้ยต่อยิงลูกน้องก่อนเฮ้ยโอ้ยากยากยากนี่เนี่ยยังไงดีต้องโอ้โห
นี่หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเพราะว่าจังหวะนี้ขอยิงให้มันโดนนิดนึงแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยยิงไม่ค่อยโดนหลายทีแล้วนี่เน่เป็นไงบ้างเฮ้ยยิงเข้าไปเน้นๆ เป็นยังไงล่ะสบายดีปะล่ะโอ้โหเอ๊ะแบบนี้แบบนี้ยังไงได้อะไรเอ่ยคุณได้ Abyssal Fusion ซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถดูดกลืนพลังงานใน Abyss ได้แน่นอนว่ามันจะรวมกับ Pulse แล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยเพิ่มพลังอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ด้วยหรอเออมันคืออะไรนะเดี๋ยวลองดูนิดนึงอันนี้ป่ะอ๋อนี่มั้ยอ๋อไอซีอ๋อโอเคเข้าใจแล้วจากนั้นอุ้ยชึบโอ้ยอดเยี่ยมยังไงดีนี่เอาได้แล้วว้าวโอเคจากนั้นไป go เฮ้ยเรียบร้อยยังไงโอ้แสดงว่ามันเป็นตัวช่วยของเราเนี่ยแหละเฮ้ยดีเลยดีเลยอยากได้มานานแล้วเอาล่ะชาร์จอีกหนึ่งอย่างนั้นเฮ้ยแล้วก็ชึบขึ้นจากนั้นโอ้เอามาแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้ดูดกลืนพลังงานแล้วก็กด LTD เออเฮ้ยแจ๋วอะให้เน่เรียบร้อยอ๋อเพราะฉะนั้นต้องฝึก Exo Skill เนี้ยดีๆไปไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็จากนั้นมานี่ของเล่นใหม่โอ้โหยอดเยี่ยมมากอันนี้เขาบอกว่าให้ดูดซึมซับพลังงานมาสึกษาพลังงานเสร็จอย่างนั้นโอเคจากนั้นลงมาด้านล่างอุ้ยโอ้ยลืมไปคือเราต้องดูดีๆด้วยนะบางทีแบบมองไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้อันนี้ขึ้นไปเลยแล้วกันไปเรื่อยๆกันนี่โอเคไม่ถึงเอ้ยถึงมั้ยเฮ้ยนี่แน่ต้องกะจังหวะดีๆถึงแล้วเฮ้ยขึ้นโอเคว้าวเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นนี่ไอ้แน่มาต่อกันสักนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำนี้แล้วมีอะไรบ้างไหมนะช่วยบอกฉันทีนิกซ์ฉันเองฉันก็เริ่มสงสัยอะไรบางอย่างแต่ฉันเองก็ไม่กล้าที่จะถามนะนายเสียชีวิตได้อย่างไรทำไมนายถึงปกป้องผู้คนพวกเราด้วยล่ะแน่นอนว่าการเสียสละชีวิตตัวเองนั้นก็เป็นพิธีกรรมที่โหดเหี้ยมอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างแบบทุกคนอ่ะดีหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมที่นายอยากถามไม่หรอกฉันไม่ใช่คนในเซอร์เทียฉันมาจากดินแดนที่ห่างไกลอะไรนะนิสเรื่องจริงหรือเปล่าและนายพยายามเก็บเรื่องนี้ไว้มาตลอดเลยกันเหรออยู่ที่นี่มาตลอดเหรอฉันได้สูญเสียจิตใจไปแล้วเฟยตอนนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดทรมานและฉันเองก็ไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะนิสงั้นไปกันต่อดีกว่าทางนี้แหละที่น่าจะไปต่อได้แล้วโอ้โหเฮ้ยก่อนอ๋อมันได้แบบนี้ใช่ไหมไงดีแล้วก็ยิงขึ้นมานิดนึงชึบอื้อขึ้นไม่ทันเอ้ยแต่ทันอยู่ทันโยอย่างนั้นแหละอุ๊ยอุ๊ยๆๆเกือบๆๆๆๆเฮ้ยนี่นี่แล้วก็ด้านล่างอันนั้นน่าเจอแล้วยังไงดีเออเฮ้ยขึ้นชวบโอเคอุ๊ยต้องกะจังหวะดีๆนะทุกคนอย่าโดนไฟโอเคนี่แหละต้องไปฝึกฝนนิดนึงละกันในการแบบวาร์ปไปวาร์ปมาเนาะแต่แล้วก็ตามเดี๋ยวเราพักผ่อนกับตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ